ซาดเป็นประเทศในแอฟริกากลางเป็นโปของฝรั่งเศสจึงมีฐานทัพรักมันสร้างความขุ่นเคืองบ่พอใจให้กับประชาชนที่ว่าถือฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมโกธีมาเป็นเวลาสานานจึงได้มีการสร้างสภาทหาร CCMSR เป็นกลุ่มติดอาวุธที่ต้องการแย่งเอกราชจากซาดซึ่งว่ากลุ่มนักรบท้องถิ่นพวกนี้บ่ธรรมดามีอิทธิพลอยู่พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเคยไปหบในลิเบียซูดานไนเจอร์ที่ว่าดินแดนต่อกันจนมีฐานทัพซาดมาตั้งและทหารฝรั่งเศสประจำการยิงเป็นการหล่าน้ำมันเทิงเปลวไฟเพราะว่าเครื่องบินโฮปเฮลิคอปเตอร์และกองทัพของฝรั่งเศสถูกใส่เป็นประจำเพราะว่าปราบปรามการประท้วงจลาจลต่อต้านรัฐบาลซาดที่ว่าฝรั่งนุนหลังซึ่งวันในสงวันที่9 50สิงหาปี2003สภาทหาร CCMSR ได้นำกำลังโฮปบุกโจมตีฐานทัพของทหารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพซาดเหตุให้เกิดการสูญเสียจำนวนหลายกลุ่มแยกดินแดนเขาควบคุมฐานทัพทหารในแคว้นทิบิสตีโดยการยึดอาวุธและได้มีการจับตัวเฉลยศึกทหารซาดที่ว่ารอดชีวิตกว่า12นายในวันที่12 53สิงหาปี2003สภาทหาร CCMSR ได้ขยายปฏิบัติการโดยนำกำลังโฮปไปบุกโจมตีอย่างหุนแหงต่อฐานทัพยุทธศาสตร์ของกองทัพซาดอีแคงในแคว้นคูริไกซึ่งว่าส่งผลให้ทหารซาดเสียชีวิตหลายนายและอีกหลายนายถือจะเป็นเสลยซื้อทหารฝรั่งเศสที่ว่าแตกพ่ายไปจึงขอเครื่องบินโฮปตามหลักกลุ่มนักรบนี้โดยกลุ่มกองทัพของฝรั่งเศสบินผ่านเหนือทีมันของสภาทหาร CCMSR ในแคว้นทิบิสตีแต่ว่าก็บ่กล้าโจมตีเพราะว่ากลุ่มทหารโฮปพวกนี้ได้ยึดคีปนาวุธต่อต้านอากาศยานประทับบาร์แมนแพสในฐานทัพของซาดทั้ง2แห่งไปได้จำนวนหลายประธานาธิบดีมาฮามัสกากาผู้นำของซาดกระวนกระวายใจร้ายวางแผนที่ว่าจะบินไปยังแคว้นทีบิสตีที่ว่าถูกยึดครองฐานทัพในวันที่20สิงหาปี2003โดยมีการระดมหน่วยทหาร DGSSIE ของกองทัพซาดในจำนวนหลายมุ่งลวงหนาไปยังแคว้นทีบิสตีการลุกคืบทางทหารของกลุ่มสภาทหาร CCMSR ได้มีการเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลซาดและฝรั่งเศสเป็นอย่างร้ายโดยพยายามที่ว่าจะปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มนี้ในดินแดนของลิเบียโดยมีการยื่นคำขออนุญาตต่อรัฐบาลลิเบียยกกำลังเข้าไปลุยกลุ่มแยกดินแดนซาดแต่ว่าสถานการณ์ภายในเมืองหลวงของกรุงทริโปลีลิเบียกำลังสุลมุนเมื่อกองกำลังความมั่นคงของรัฐบาลจับกลุ่มผู้บัญชาการกองพลทหารคนสำคัญมามูสฮัมซาในขณะที่ว่าอยู่สนามบินซึ่งว่าในขณะนี้สองฝ่ายได้เปิดฉากปะทะอาวุธกันแล้วซึ่งวิเคราะห์ว่ามีสัญญาณที่ว่าจะโจมตีต่อทีมันทางทหารที่ว่าเกี่ยวพันกับฝรั่งเศสในหลายประเทศในแอฟริกาเป็นการส่งสัญญาณว่าแอฟริกาต้องการปลดปล่อยตนเองเป็นอิสระจากอิทธิพลของฝรั่งเศสซึ่งว่าเป็นจุดเปลี่ยนของทวีปนี้เถื่อสำคัญในหอบหลายทศวรรษลาออกจากซาตะเวนตกไปหาซาตะเวนออกรัสเซียจีนซึ่งว่านั้นก็หมายความว่าถึงการทรัพยากรที่มั่นคงจะต้องถือยกย้ายทายเทเสื่อมว่าตามมาด้วยการขาขายถือเป็นการตัดสินใจที่ว่าผิดพลาดหายแห้งของสหภาพยุโรปในการที่ว่าเขาไปเหตุสงครามกับรัสเซียในยูเครนเพราะว่าถือรัสเซียเอาคืนหย่อนเกตโดยการขับไล่ออกจากแอฟริกาที่ว่าอุดมสมบูรณ์แทนสหภาพยุโรปเพื่อไปติดลมสงครามในยูเครนนั่นเท่าไรรัสเซียจีนก็จะครองประโยชน์ทรัพยากรของแอฟริกาหลายเขินเท่านั้นเพราะว่าพื้นที่แอฟริกากว้างใหญ่หลายกว่ายูเครนหลายหอยเชาซึ่งว่างานนี้ยุโรปพาทาปล่อยหมูทั้งฝูงเพื่อวางเพียงแต่กระดูกหมูแน่นอน